เอาละครับวันนี้นำเข้าสู่สารธรรมต่อจากเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ทำหมด10นะครับทำหมด10หัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของคาถาวัตถุ10นะครับคาถาวัตถุ10หมายถึงเป็นเรื่องที่ควรพูดนะเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุนะครับแต่ว่าถ้าเราที่เป็นคารวาสจะน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติบ้างก็ย่อมจะเป็นประโยชน์นะครับก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างข้อ1อปิชกตานะอปิชกถาคุยกันในเรื่องความมักน้อยความสันโดษนะครับเป็นถ้อยคำที่ชักนำให้ภิกษุเนี่ยหรือว่าคารวาสก็พอจะได้อยู่นะครับมีความมักน้อยนะครับมีความปรารถนาน้อยนะครับมีไม่มากๆจนเกินงามนะครับหรือที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านนำมาแสดงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นถ้าภิกษุมีความมักน้อยสันโดษก็จะเป็นผู้น่าเคารพน่าศรัทธาเลื่อมใสนะครับแล้วก็จะเครื่องขัดเกลากิเลสของท่านได้นะครับเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของท่านได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคารวาสมีความมักน้อยสันโดษนะครับก็จะทำให้สามารถรักษาทรัพย์ไม่ให้จับใจใช้สอยฟุ่มเฟือยได้นะครับจะไม่มีเงินเหลือมากหน่อยข้อที่2ฉันตุฏฐิกถานะครับก็เน้นเรื่องถ้อยคำที่เกี่ยวกับการชักนำให้มีความมักน้อยสันโดษนี่แหละนะครับก็คือทำให้ไม่ฟุ้งเฟ้อหรือว่าไม่ปนเปื้อนกับกิเลสมากนะนะครับก็เรียกว่าใช้อะไรจำเป็นก็ใช้ไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้นะครับขอบไปนะครับ ข้อที่3ปวิเวกกถานะครับปวิเวกกถานะครับก็สนทนากันเรื่องเกี่ยวกับความสงัดนะครับเป็นถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจครับประการที่4อสังสักขะกถานะครับพูดคุยกันในเรื่องของความไม่คลุกคลีนะครับถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คุกคีในหมู่คณะนะครับเพราะว่าการคุกคีเนี่ยจะเป็นเหตุให้มีความฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆนะฮะสมาธิการปฏิบัติก็จะไม่สะดวกนะครับแล้วก็จะเป็นไปกับกิเลสซะมากนะถ้าคารวะก็การไม่คุกคีก็จะทำให้เป็นเหตุให้ไม่ไปจับกลุ่มสนทนานินทาคนนู้นคนนี้กันนะครับอันนี้ประการที่5วิริยารัมภกถานะครับการพูดคุยกันเรื่องปารภการปารภความเพียรครับเป็นถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นในการมีความเพียรในการปฏิบัตินะครับในการเจริญสติปัฏฐานให้มากๆนะครับแต่ถ้าคารวะก็พอได้นะครับก็คือชักนำให้มุ่งมั่นขยันในการทำมาหากินนะครับหรือในการเล่าเรียนทางโลกต่างๆก็จัดว่าสงเคราะห์ได้ข้อ6เรื่องศีลกถานะครับเรื่องของศีลก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลนะครับศีลก็แล้วแต่ศีลของใครนะครับภิกษุก็ศีล227นะครับแม่ชีก็ศีล8สามเณรศีล10คารวะก็ศีล5ตามสมควรงั้นใครที่สามารถรักษาศีลให้ดีนะครับศีลก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองบุคคลนั้นแหละนะครับให้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาไม่ไปทำอกุศลข้อ7สมาธิกถาเรื่องของสมาธิก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้มีการตั้งให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่แหละนะครับหรือว่าให้ขวนขวายในการเจริญสมถภาวนาข้อ8ปัญญากถาเรื่องของปัญญานะครับก็คือมีถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาก็เช่นสนทนากันในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลในหมวดหมู่ธรรมะเรียกว่าหรือว่าสนทนาในเรื่องของการฟังทำการศึกษาทำต่างๆข้อ9วิมุตติกถานะครับเรื่องของวิมุตติก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์นะครับก็คื
หาทางที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อ10วิมุตติญาณทัศนกถานะครับเรื่องของความรู้ความเห็นในวิมุตติก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจในเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวกับสภาวะที่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสหรือความทุกข์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของทั้งหมด10นะครับเรียกว่าคาถาวัตถุ10นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจัดเป็นไปเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อประโยชน์ในการที่จะไม่ให้เกิดอกุศลธรรมทั้งหมด10หัวข้อต่อไปนะครับแหมท่านเรียกว่ากาลามสูตรนะครับกาลามสูตรเนี่ยนะครับจริงๆชื่อจริงๆถ้าเรียกว่าเกสะปุตตสูตรนะครับคือเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงแก่ชาวกาลามะนะครับกาลามะนี่เป็นชื่อของชาวบ้านนะครับแต่หมู่บ้านที่ชาวกาลามะอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเกสะปุตตนิคมแคว้นโกศลดังนั้นกาลามสูตรหรือเกสะปุตตสูตรนี้เป็นหลักแห่งความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับว่าคือสอนให้คนเนี่ยอย่าตักใจเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนที่จะพิจารณานะครับดังนั้นก็เรียกว่าเป็นหลักแห่งการเชื่อในสิ่งที่ใช้เหตุผลโดยไม่งมงายก็คือมีการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงนะเห็นถึงคุณและโทษดีหรือไม่ดีก่อนที่จะตัดสินใจปักใจเชื่อในเรื่องนั้นมีอยู่10ประการนะครับข้อ1ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมานะครับเช่นเขาเล่ามาเราฟังปุ๊บเราก็เชื่อปั๊บทุกวันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือข่าวต่างๆในกลุ่มไลน์นะครับในห้องไลน์ในห้องเฟซต่างๆแล้วบางคนเห็นข่าวปุ๊บเชื่อปั๊บเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหูเบานะครับฟังปุ๊บก็เชื่อแล้วก็ไปส่งต่อให้คนอื่นเขาอีกนะก็เป็นเหตุให้คนเนี่ยหลงเชื่อกันในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อแค่เพียงฟังตามๆกันมานะครับแต่ว่าอาจจะลองหาเหตุผลดูก่อนว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมนะหรือว่าถ้าไม่แน่นอนนะครับไม่แน่ใจก็ลองถามไปที่เขาเรียกว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าให้ชัวร์ก่อนแชร์ก็คือถามว่าเรื่องนี้มีแสดงไว้จริงไหมครับอันนี้ถ้าเขาบอกว่าเออมีแสดงไว้จริงนะครับมีการกล่าวไว้จริงค่อยปักใจเชื่อทีหลังประการที่สองอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบกันมานะครับอย่างเช่นประเพณีต่างๆเนี่ยนะครับเขาสืบต่อกันมาเราก็เชื่อตามที่เขาสืบต่อกันมาอย่างเช่นมีประเพณีเขาเรียกว่าวันศาสตร์ไทยนะครับวันศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าวันศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวันที่นรกเนี่ยเปิดให้สัตว์นรกออกมารับส่วนกุศลที่ญาติทำบุญอุทิศให้นะครับคนที่ฟังสืบถือสืบต่อกันมาเนี่ยแล้วก็เชื่อเลยนะครับก็คิดว่าสัตว์นรกมารับส่วนบุญกุศลได้นะครับท่านบอกว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อลองศึกษาในพระสูตรดูก่อนนะครับว่าสัตว์นรกสามารถรับส่วนกุศลได้ไหมนะครับก็ต้องไปดูว่าใครรับส่วนกุศลได้บ้างก็คือ1ปรทัตตุบชีวิตกับเปรตนั่นแหละรับได้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็สัตว์อย่างอื่นเนี่ยก็แค่รับรู้รับอนุโมทนานะครับแต่ไม่สามารถจะรับส่วนกุศลนั้นได้เช่นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกนี้นะครับหรือสัตว์นรกก็รับในส่วนกุศลไม่ได้เพราะเราศึกษาเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ไปหลงเชื่อว่าสัตว์นรกสามารถออกมารับส่วนกุศลได้ก็จะพึ่งด่วนเชื่อพิจารณาหาหลักฐานที่ชัดเจนก่อนประการที่3อย่าเพิ่งด่วนปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลือกันมานะครับเช่นเขาเล่าลือว่ามีผีกระสือทอดหัวออกจากตัวได้อย่างแหมมีไฟแวบๆด้วยนะครับหรือผีกระหังมีกระด้งบินได้เงี้ยนะครับแหมฟังเล่าลือกันมาเราก็เลยเชื่อว่าโอ้มีผีกระสือผีกระหังนะครับถ้าไป
ศึกษาในพระธรรมนะครับในพระไตรปิฎกนี่จะบอกว่าโอ้ผู้ที่จะถอดหัวถอดไส้ถอดหัวใจออกจากตัวเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าลือกันมาก็อย่าไปเชื่อนะครับประการที่4อย่าเพิ่งด่วนปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์นะครับดังนั้นในที่นี้ตำราท่านแสดงไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเหตุผลยังไม่ถูกต้องนักแต่ก็นะครับค้นหาเหตุผลจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจมีปัญญามากก่อนให้ท่านอธิบายว่าไอ้ตรงนี้ทำไมแสดงอย่างนี้นะครับดูมันขัดแย้งกันยังไงไม่รู้นะครับพอครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเหตุผลมาอ่อที่แสดงไว้โดยหัวข้อนี้อยู่ในนี้หัวข้อนั้นอยู่ในนี้คนละบริบทกันนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละหัวข้อให้ก็อ้อแสดงว่าตำรานี้ใช้ได้หรือตำราเนี้ยนะที่ไม่ใช่คัมภีร์นะครับคัมภีร์หรือตำราไหนผิดเหตุผิดผลเราก็อย่าไปเชื่อแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าบางท่านเขาบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนเชื่อพระไตรปิฎกว่าเขาบอกว่าอภิธรรมเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์นี้นะครับเราก็เช็คตรวจเช็คดูก่อนสินะครับว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นพุทธพจน์หรือไม่แหมก็เจอละนะครับสองแห่งที่หนึ่งก็คือพระเจ้าเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วนะครับก็เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่4พระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาอภิธรรมคัมภีร์ต่างๆไปถึงคัมภีร์มหาปัฏฐานนี่แหละอ้อก็แปลว่าพระอภิธรรมนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบุญดาวดึงเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อท่านก็แสดงอภิธรรม7คัมภีร์นั่นแหละก็ถือว่าเชื่อถือได้ดังนั้นใครจะบอกว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ก็ถูกหักล้างไปนะครับประการที่5อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะตรรกะก็คือการคาดคิดเอาเองนะครับก็คือคิดตามเหตุผลของเราเนี่ยว่าเราคิดว่า2บวก2ต้องเป็น4นะครับแต่บางทีนะ2บวก2ไม่ใช่4ก็ได้นะครับถ้าเอาหลักการอื่นมาคิดคำนวณอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออย่าเพิ่งคิดเอาเองว่าตัวเองเชื่อว่าอันนี้ใช่มันก็คือใช่นะครับอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะถ้าเขามีเหตุผลที่คัดค้านสิ่งที่เราเชื่อเราคิดนี่เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเอาเหตุผลที่ถูกต้องกว่าแล้วก็ประการที่6นะครับอย่าเพิ่งด่วนปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานคือการคาดคะเนเอานะครับเช่นทุกวันนี้เห็นว่าตัวเลขคนติดโควิดน้อยลงไปเยอะแล้วนะครับเราก็คาดคะเนว่าโอ้ประเทศไทยเราคงจะปลอดภัย 100% แล้วอย่าเพิ่งคาดคะเนนะครับเพราะว่าไอ้คนที่แอบเข้าเมืองมาติดเชื้อมาเผยแพร่แล้วมาเผยแพร่ในประเทศไทยยังอาจจะมีเยอะก็ได้นะครับดังนั้นอย่าคาดคะเนเอารอดูเหตุการณ์ถึงจริงๆก่อนนะครับว่าทางแพทย์สรุปแล้วว่าสามารถหาวัคซีนมาป้องกันได้แล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปอ่ะล่ะตอนนี้ค่อยปักใจเชื่อว่าโควิดน่ะหมดโอกาสที่จะทำร้ายเราได้แล้วประการที่7ครับอย่าเพิ่งด่วนปลงใจเชื่อด้วยการตริตรองตามแนวเหตุแนวผลนะครับเหตุผลแบบโลกโลกแบบบางทีมันก็ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตามเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าทางโลกเขาบอกว่าต้นไม้มีชีวิตนะครับต้นไม้มีชีวิตพวกแบคทีเรียพวกนี้พวกไวรัสพวกนี้มีชีวิตนะครับแต่สิ่งที่พระพุทธองค์นะครับเราก็ติดตามแนวทางโลกเนี่ยความรู้ทางโลกทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่พอเราศึกษาคำสอนในพระอภิธรรมเนี่ยพระองค์ตรัสว่าพวกต้นไม้พวกเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เป็นอุตุชรูปนะเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณครองนะครับก็เลยจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไปนะฮะเราก็รู้ว่าโอ้ตามเหตุผลที่เราศึกษามามันก็ยังไม่ถูกต้องนะประการที่8อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พิจารณาไว้แล้วนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนคนที่เขาฟังทฤษฎีที่บอกว่าโลกแบนเนี่ยเขาก็เชื่อเลยนะว่าโลกแบนแม่แต่นั้นระวังนะอย่าเดินทางไปในมหาสมุทรไกลๆเพราะเดี๋ยวถ้าไปถึงขอบโลกแล้วก็แม่เรือสำเภาจะตก
จะตกขอบโลกนะจะถึงกับความตายหมดนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะทฤษฎีที่เขาตั้งไว้นะครับก็พิจารณาตามเหตุตามผลดูก่อนนะครับถ้าถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องแล้วค่อยปลงใจเชื่อนะครับประการที่9อย่าเพิ่งด่วนปลงใจเชื่อในการมองเห็นรูปลักษณะว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นบางคนดูลักษณะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยว่าโอ้สุนัขเนี่ยถ้าลักษณะอย่างเงี้ยคงจะฉลาดนะครับคงจะฉลาดนะเช่นสุนัขไทยต้องหลังอ่านนี่แหละหมายถึงจะฉลาดถึงจะเลี้ยงได้อันนี้เป็นต้นอย่าเพิ่งเดินนะครับเพราะว่าไอ้รูปลักษณ์ที่ปรากฏออกมาบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้บางตัวไม่ฉลาดเลยก็มีบางตัวหลังก็ไม่ได้มีหลังอ่านนะครับแต่ฉลาดเป็นกฎก็มีดังนั้นอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อแค่การเห็นรูปลักษณะแล้วก็คำนวณว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ข้อ10อย่าเพิ่งด่วนปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะท่านนี้เป็นครูของเราหรือเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะครับเพราะว่า สิ่งใดที่ครูของเราที่เราเข้าใจว่ามีความรู้มากแต่ท่านสิ่งที่ท่านกล่าวฟังดูขัดเหตุผลนะครับเมื่อค้นคว้าเหตุผลในพระไตรปิฎกแล้วอ้าวครูของเราก็กล่าวผิดนี่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านใช้อัตโนมัติคือการวิเคราะห์ของท่านเองนะครับทำให้ท่านเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วท่านวิเคราะห์ผิดก็มีนะครับอย่าว่าคนอื่นเลยตัวผมเองนะครับก็มีการวิเคราะห์ทำผิดอยู่นะครับเพิ่ง2วันนี้เองนะครับก็คือผมไปวิเคราะห์ว่าปุถุชนผู้ได้อภิญญานะครับปุถุชนผู้ได้อภิญญาไม่สามารถจะรู้ฌานจิตของพระอรหันต์ได้นะครับเพราะว่าคุณธรรมต่ำกว่าพระอรหันต์จึงไปรู้ฌานจิตของพระอรหันต์ไม่ได้นะครับก็มีท่านผู้ฟังนะที่ท่านเป็นผู้ศึกษาท่านก็ยกเอา คัมภีร์มหาปัฏฐานในตอนหนึ่งนะครับว่าอกุศล12นะครับอกุศลจิต12เนี่ยสามารถที่จะมีโลกิยธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับโลกิยจิต81เนี่ยเป็นอารมณ์ได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอแสดงตรงนี้ปุ๊บนะฮะก็แปลว่าอกุศล12สามารถมีฌานจิตของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ได้นะครับก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ว่าเอ๊ะตกลงการที่โลภะจะมีฌานจิตของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ได้นะครับก็แปลว่าผู้นั้นน่ะต้องเป็นอย่างรู้จิตของพระอรหันต์ก่อนนะครับแล้วก็รู้ว่าพระอรหันต์ท่านได้ฌานก็อาจจะเกิดความยินดีในการในฌานจิตของท่านนั่นแหละนะเกิดโลภะก็ได้นะครับหรือท่านเกิดไปเห็นภิกษุอรหันต์ที่เรามีอภิญญาและเป็นปุถุชนน่ะมีอภิญญาไปรู้จิตของพระอรหันต์แต่พระรูปนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเราไม่ชอบบุคลิกท่านเท่าไหร่เราก็เลยเกิดไม่พอใจที่ท่านได้ฌานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีฌานเป็นอารมณ์ได้อยู่อ้อฉะนั้นโลภะโทสะก็มีฌานของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ได้อยู่นะครับอ้าวก็เมื่อวิเคราะห์ผิดแต่ต้นว่าอภิญญาของปุถุชนเนี่ยไปรู้ฌานจิตพระอรหันต์ไม่ได้นะก็มีเหตุผลที่ชัดเจนกว่าว่ารู้ได้นะครับรู้ได้ฉะนั้นก็ขอแก้ไขว่าแม้นอภิญญาจิตของปุถุชนก็รู้จิตฌานจิตของพระอรหันต์ได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผมไปวิเคราะห์ว่ารู้ไม่ได้เพราะว่าไปพิจารณาว่าอริยะเบื้องต่ำเนี่ยไปรู้มรรคจิตโพธิจิตของอริยะเบื้องสูงไม่ได้นะครับรู้ได้ระดับต่ำกว่าหรือระดับเดียวกับตนเท่านั้นนะฉะนั้นก็เลยไปวิเคราะห์ตอบว่าเมื่อรู้จิตที่เป็นโลกุตระจิตที่สูงกว่าตนไม่ได้ก็คงจะรู้ฌานจิตที่ของบุคคลที่อยู่ในภูมิจิตที่สูงกว่าตนไม่ได้นะครับก็อธิบายผิดนะครับเมื่อผิดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าผิดรู้ว่าผิดก็แก้ไขใหม่แค่นั้นเองนะครับจะได้ไม่แสดงทำผิดต่อไปก็ขอบคุณท่านที่ทักท้วงมาด้วยนะครับดังนั้นท่านบอกก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะว่าบุคคลนี้เป็นครูของเรานะเพราะครูของเราก็ท่า
ถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยะเนี่ยก็มีโอกาสสอนธรรมะผิดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในการหาเหตุหาผลก่อนนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เราสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองตามเหตุตามผลที่ถูกต้องในธรรมเหล่านั้นว่าเหล่านั้นเป็นอกุศลมีโทษก็พึงละเสียเมื่อใดที่สอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลไม่มีโทษก็พึงปฏิบัตินะครับก็คืออย่าเพิ่งรีบด่วนเชื่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อเลยนะครับบางท่านบอกว่าในกาลามสูตรเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อเรื่อง10อย่างเลยนะไม่ใช่ไม่ให้เชื่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งปรงใจเชื่อนะครับอย่าพึ่งด่วนปรงใจเชื่อนะครับมีภิกษุรูปหนึ่งนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องกาลามสูตรเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอาตมาทุกวันเนี้ยศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเต็มหัวใจเลยนะครับแต่นะท่านมีคำว่าแต่นะครับนั้นท่านบอกว่าแต่ถ้ามีใครที่มีความรู้นะครับฟังดีๆนะครับท่านบอกว่าแต่ถ้ามีใครที่มีความรู้สามารถหักล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ถูกนะครับเขาบอกอาตมาย้ายเลยนะย้ายค่ายเลยนะไปนับถือคนใหม่นั่นแหละที่หักล้างคำสอนพระเจ้าได้เพราะว่าอาตมาไม่ได้ยึดติดตัวบุคคลแต่ยึดติดเหตุผลคำสอนนะครับแต่ท่านก็สรุปอีกทีว่าแต่อาตมาหาเท่าไหร่ก็หาคนที่จะมาหักล้างคำสอนของพระเจ้าไม่ได้เพราะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงอาตมาก็เลยศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มหัวจิตหัวใจทุกวันนี้นะครับก็จบกาลามสูตรนะครับในเรื่องทำหมด10ยังไม่จบนะครับยังมีบารมี10อีกก็ติดตามรับฟังต่อได้ในวันจันทร์นะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0863179771ท้ายสุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ